ดูวิธีการล็อกปุ่มกับปลดล็อกปุ่มนะครับสำหรับตัวนี้มันน่ารำคาญมากปุ่มอะไรล่ะเวลาเราใช้งานปุ่มทุกปุ่มนี่แหละล็อกของ Spender นะครับ TC246 H ฮ่องกงนะ H Plus นะครับสมมุติว่าผมอยู่ Channel 8นะครับวิธีการล็อกง่ายๆกดปุ่มเมนูแล้วก็ล็อกนี่นะครับตัวล็อกจะขึ้นเห็นไหมเอ้วๆนี่ซูมดูก็ได้ตากล้องกดนี้ฟืบนี่นะครับก็จะเห็นนี่อ่ะคราวนี้มาดูวิธีการปลดล็อกง่ายๆก็กดปุ่มเมนูนะครับกับกลุ่มดอกจันเนี่ยกดพร้อมกันกดไปดูที่หน้าจอนะเอาหน้าจอติดนี่โอเคนะกดอย่างนี้พร้อมกันนะครับเมนูกับดอกจันกดไปเห็นอันล็อกไหมจนหายเห็นไหมครับตัวล็อกหายโอ้ทำไมนะมันสองโอเคน่าจะได้อยู่อีกทีนึงเวลาล็อกนะครับกดเมนูปุ๊บแล้วก็ดอกจันเห็นไหมครับขึ้นละนี่เดี๋ยวซูมเอาก็ได้ฟืดเห็นไหมฟืดนะครับแล้วถอยออกมาฟืดโอเคแล้วต่อไปปลดล็อกครับกดเมนูกับดอกจันนะครับที่มีลูกคีย์นี่แหละกดค้างไว้พักหนึ่งนะครับ1 2 3 3วินาทีจบนะน่าจะได้ไอเดียนะครับวิธีการล็อกปุ่มเดี๋ยวจะดูว่ามันล็อกยังไงนะคอยดูนะนี่เราก็จะอะไรไม่ได้เลยนะครับคีย์กดอะไรได้ปกตินะกดคีย์กดส่งนี่แล้วเวลาเลื่อนอะไรมันก็ไม่ไปนะครับมันจะอยู่ที่ช่องที่เราล็อกเลยเห็นไหมฮะนี่ก็วอลลุ่มเร่งก็เร่งได้ปกติอะไรได้ปกตินี่ก็นะน่าจะเป็นไอเดียครับผมเนี่ยกดปลดล็อกพอแล้วปลดล็อกกดค้างครับนี่เห็นไหมฮะง่ายมากเลยคราวนี้เราก็เลื่อนได้ปกตินี่นี่ใช่แนวนะครับมันก็เลื่อนคือไอ้รุ่นเนี้ยมันมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาเรามาปรับแชนเนลตรงนี้นะครับเรามาปรับตรงเนี้ยมันเวลาใส่เอวใส่อะไรแล้วมันขยับได้ตลอดเวลาจะมีปัญหากันมากนะครับสรุปสุดท้ายก็คือล็อกเลยกดตึ๊ดตึ๊ดแล้วคราวนี้มาดูเวลาปิดเครื่องปึ๊บลองเปิดใหม่นะมันจะอยู่ที่เมนูไหนนะครับS พัดขึ้นมาฟืดเปิดเครื่องก็จะล็อกเลยเห็นไหมครับถ้าเกิดล็อกแล้วก็คือจะล็อกไว้เลยอ่ะปิดใหม่อีกทีปืดนะครับถอยหลังนิดนึงโอเคก็เวลาเปิดเครื่องปุ๊บเห็นไหมครับ S พัดปั๊บมันก็จะล็อกไว้เลยปลดล็อกครับกดค้างไว้1 2 3กดวิดนะครับก็ปิดเปิดนี่ก็จะปกตินะครับน่าจะได้ไอเดียก็ล็อกเลยครับเหมือนโทรศัพท์โนเกียเมื่อก่อนนี่โอเคครับผม Spender TC246S Plus ซึ่งตัวนี้แนะนำให้ใช้เพราะว่าอะไรมันกันน้ำได้นะครับระดับแบบมือถือคือพูดง่ายคือล้างเช็ดได้แบบเอาอะไรนะน้ำยาล้างจานเอานู่นนี่นั่นเช็ดได้เลยถ้ามันสกปรกหรือตกขี้โคลนก็ตกมาแล้วอะไรประมาณนี้สบายมากโอเคครับผม